ในวันอังคารที่1 สิงหาปี 2003บล็อกดิดโวอัปเดตได้โพสต์ขอความไว้หนาสนใจโดยได้มีการระบุว่าเฮติเป็นสาธารณรัฐแคริบเบียนซึ่งว่าติดกับโดมินิกันอยู่ใกล้กับคิวบาคู่อริของสหรัฐหลายกว่า50 ปีโดยอยู่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุให้สหรัฐพยายามที่ว่าจะแทรกแซงเฮติเพื่อว่าควบคุมคิวบาบล็อกรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือวิธีการขายกับที่อื่นในโลกคือการสนับสนุนเงินและอาวุธไทยกับคุมที่ว่าหัวหุ้นแห้งเพื่อว่าสร้างความบ่มันคงในประเทศและต่างรัฐบาลฮุนเซอร์เหตุให้เฮติเป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าอยากจนที่สุดในโลกต้องประเสริญกับความหุ้นแห้งทางอาชญากรรมอารวาดมาโดนหลายปีสำเติมโดยความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นระยะและการหยุดสงักทางการเมืองที่ว่ายาวนานเหตุให้แย่ลงอีกในส่วงปี2001ประธานาธิบดีโจเวเนลมอยที่บ่ยอมกลมหัวให้กับสหรัฐถือกรอบสังหารแล้วพักด้านให้เอลเลียนเฮนรี่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำเถื่อนโดยพื้นที่นายของประเทศแต่เขาต้องเผชิญกับวิกฤตความสอบถ้ำเนื่องจากองค์กรของรัฐส่วนใหญ่บ่ยินยอมเหตุตามคำสั่งของฮุนเซิร์ตเมื่อต่างชาติที่ว่าพักด้านให้การเลือกตั้งถือเลื่อนออกไปหลายเถื่อซึ่งว่ากระตุ้นให้เกิดความมุนแห้งอาชญากรรมไปทั่วหลาดล้มเหลวอ่อนแอเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำเถื่อนเฮติว่าเป็นพวกทรยศที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่ว่าจะส่งทหารเข้าไปในเฮติโดยได้อ้างว่าเพื่อช่วยรักษาความสงบผู้นำเถื่อนเฮติเล็งหาพ้องขอการสนับสนุนกองกำลังสปอร์ตจากนานาชาติโดยได้อ้างว่าผู้อาศัยในเมืองหลวงปอโตแปลงและส่วนอื่นๆของประเทศเกิดความหวาดภาวะจากความมุนแห้งที่ว่าลุกลามบานปลายโดยกลุ่มติดอาวุธถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแต่ก็บ่มีประเทศเพื่อนบ้านใดยอมตกลงที่จะเป็นผู้นำในภารกิจแทรกแซงเฮติดังกล่าวเพราะนานาชาติเห็นว่าเป็นปัญหาภายในควรแก้ไขด้วยคนชาติเดียวกันเองและญาติบ้านปลายจึงอยู่สงักเหลื่อยมาเมื่อชาติเพื่อนบ้านโฮท่านบริเลนนัมแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เดินทางไปต่อเจรจาประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตผู้นำของเคนยาชาติแอฟริกาตะวันออกคนละทวีปขอให้เป็นผู้นำกองกำลังต่างชาติบูเคติลาซุดแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้แถลงว่าจะแทรกแซงภายในของเฮติโดยได้อ้างว่าเพื่อต่อสู้กับความมุนแห้งของกลุ่มอันธพาลที่ทวีความมุนแห้งขึ้นโดยได้คุยโมว่ามีการวางแผนร่วมกับเอกวาดอร์ลาตินอเมริกาเสนอขอติดต่อที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC เพื่ออนุญาตส่งกองกำลังต่างชาติเข้าไปในเฮติโดยสหรัฐอ้างฝ่ายเดียวว่าประเทศเคนยาแอฟริกาตะวันออกเตรียมใจที่ว่าจะเป็นผู้นำภารกิจโดยสหรัฐจะจัดหาทรัพยากรทางอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อว่าให้กู้ยืมกับกองกำลังทหารเคนยาโดยสหรัฐจะมายืนเคียงข้างแอบด้านหลังเสมอบ่ต้องย่านหาก UNSC เห็นชอบรัฐบาลเคนยาจะเฮ็ดภารกิจในอีกบ่เท่าใดอาทิตย์ข้างหน้าโดยจะขอประเทศพันธมิตรส่งกองกำลังทหารไปห่วมบูเคติพอสหรัฐมุ่งมั่นที่ว่าจะให้กู้ยืมอุปกรณ์เพื่อว่าสนับสนุนกองกำลังขามศาสตร์นี้จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันที่บ่ได้สุขเสริญเดินทางออกนอกประเทศเทติและขอให้พลเมืองอเมริกันออกนอกประเทศในแถบแคริบเบียนโดยไวที่สุดเพื่อหนีภัยจากการโจมตีซึ่งวิเคราะห์ว่าการลอบสังหารผู้นำเฮติและเสิร์ชผู้นำเถื่อนซึ่งว่าส่งผลให้หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่บ่ยอมรับคำสั่งเกิดการล้มเหลวต่อปัญหาให้แก่งอาชญากรรมที่สักใหญ่โดยมืดโดยขาดว่ารัสเซียจีนเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC จะขัดขานบุญญาทรงกองกำลังขามชาติเข้าไปในเฮติพอเป็นปัญหาภายในโดยจะสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแทนเพื่อการยอมรับระบบราชการและประชาชนซึ่งสหรัฐจะขัดขวางบ่ให้เกิดขึ้นเช่นกันที่สุดผลึกคือสหรัฐบอกาที่ว่าจะส่งทหารหน่วยหบเทพไปบูเคติแต่กลับขอขามไปด้านหลังเคนยาแอฟริกาตะวันออกเพื่อเสิร์ชออกนาแทนมาตีกับชาวเฮติมีคำถามง่ายๆว่าแล้วเป็นยังโดมินิกันดินแดนติเทติเขาจึงบ่เล่นนำดังนั้นสหรัฐควรขอให้รัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือยกกำลังทหารมารักษาความสงบที่เฮติแบบนี้เสียวกว่าแน่นอน